องค์การบริหารส่วนตำบลขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมก่อสร้างอาคารสำนักงานของอบต.เนี่ยได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในข้อหารือของการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการใช้เงินทุนสำรองเนี่ยไปก่อสร้างอาคารสำนักงานนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นนี้เป็นหนังสือที่มท0808.2/6123ลงวันที่23พฤษภาคม2565เป็นการตอบข้อหารือจังหวัดปราจีนบุรีในรายละเอียดเนี่ยปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีหารือกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเนี่ยเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเนื่องจากว่าอาคารที่ใช้อยู่มาเป็นระยะเวลานานเนี่ยไม่เหมาะสมและก็ไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานแต่ว่างบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ10ล้านบาทเนี่ยไม่เพียงพอซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่ากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่ถือเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบการเงินข้อ87ข้อ89วงเล็บ1องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงสามารถใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานได้จึงขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้พิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าตามระเบียบการเงินข้อ4กำหนดว่ากรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนปฏิบัติข้อ87วรรค2กำหนดว่าท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บ1กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือเนี่ยไม่ถึงร้อยละ15ของเงินสะสมนะครับยอดเงินคงเหลือยอดเงินสะสมคงเหลือเนี่ยไม่ถึงร้อยละ15ของเงินสะสมณวันที่1ตุลาคมของปีงบประมาณนั้นก็ให้ขอความเห็นชอบจากสภาขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดวงเล็บ2กรณีที่ปีใดท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ15ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นหากมีความจำเป็นเนี่ยท้องถิ่นอาจนำเอาเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินเนี่ยไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ89วงเล็บ1โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเนื่องจากอาคารที่ใช้มานานกว่า20ปีนะครับอาคารดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนเห็นว่ากรมส่งเสริมเห็นว่าหากก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่แล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอยของอาคารสำนักงานส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อกิจการด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบการเงินข้อ89วงเล็บ1แต่หากใช้เป็นสถานที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามปกติเนี่ยการดำเนินการดังกล่าวย่อมไม่เป็นกิจการด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหากองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการดังกล่าวจากทุนสำรองเงินสะสมก็อาจจะขอความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ87ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่านะครับตามคำสั่งที่1268/2563ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการบริการประชาชนนะครับบริการชุมชนและสังคมก็
ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ89วงเล็บ1นะครับแต่ถ้าใช้เป็นสถานที่ทำงานนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการบริการประชาชนแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างเนี่ยก็สามารถขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้นะครับ